คะซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวค่ะวันนี้ติดตามภารกิจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและกลุ่มอสม.ลงพื้นที่ตรวจโควิด-19เชิงรุกให้กับกลุ่มผู้ค้าในตลาดของจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะคะวันนี้พบคุณวีริศหุ่นเจริญจะมาเล่าถึงภารกิจนี้กันให้ฟังเรื่องโควิด-19ยังคงใกล้ตัวเราอย่างมากนะคะถูกต้องนะฮะแล้วให้ทั้ง3ท่านรวมถึงคุณผู้ชมเนี่ยนึกภาพตอนนี้อากาศร้อนเหลือเกินแล้วเวลาเจ้าหน้าที่เขาลงไปคัดกรองโรคเนี่ยครับแต่งเต็มยศหน้ากากอนามัยต้องมีนะครับแล้วก็เฟซชิลต้องมาชุด PPE ต้องมีและอากาศเกือบ40องศาฮะโอ้โหมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะได้ติดตามกันนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ทางด้านซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าววันนี้พบกับผมต๋องวีริศหุ่นเจริญนะครับพิกัดข่าวแรกที่จะชวนคุณผู้ชมไปโฟกัสกันก็คือเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับตอนนี้ต้องบอกว่าก็ยังคงไว้ใจไม่ได้นะครับก็เลยทำให้ทุกภาคส่วนก็ยังคงต้องระแวดระวังกันในพื้นที่ในตอนนี้นะครับหมุดนี้ครับทางด้านคุณชัยวัฒน์ตระกูลราชนะครับเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลบางปลาม้าครับมีการปักหมุดมานะครับจากในพื้นที่ก็คือตำบลโคกครามอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีมีการเล่าถึงการลงพื้นที่ลุยตรวจเชิงรุกนะครับเพื่อที่จะคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ก็มาค้าขายตามตลาดนั่นเองนะครับและที่สำคัญคุณผู้ชมครับตลาดเนี่ยก็มักที่จะมีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเนี่ยผ่านเข้ามาเพื่อที่จะซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอยู่เป็นประจำนะครับดังนั้นก็ถือว่าก็เป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับครั้งนี้ครับก็มีทีมแพทย์นะครับที่ประกอบไปด้วยนะครับทางด้านทั้งแพทย์นักวิชาการสาธารณสุขนะครับรวมไปถึงนักเทคนิคการแพทย์และอสม.ก็ออกทำการคัดกรองโรคกันที่ตลาดนัดวัดลาดหอยครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ครับคุณผู้ชมมีคนมาซื้อของกันเป็นจำนวนมากวิธีที่ใช้ก็คือการใช้ swab test นะครับซึ่งก็เป็นการตรวจหาเชื้อด้วยการใช้ไม้พันสำลีแล้วก็ป้ายสารคัดหลั่งในจมูกครับเพื่อนำไปตรวจทางห้องปฏิบัติการที่โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราชในส่วนของอสม.ก็จะทำหน้าที่แบบนี้ครับก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันแล้วก็ประชาสัมพันธ์ครับเชิญชวนให้กับคนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนนั่นเองครับกิจกรรมในวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมรณรงค์เชิงรุกนะคะเพื่อที่จะค้นหาผู้ติดเชื้อนะคะในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงของเราก็ได้แต่ตลาดซึ่งเป็นชุมชนที่มีการติดต่อสัญจรไปมาของบุคคลในหลายพื้นที่นะคะมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแม่ค้าตลาดนัดและบุคคลที่อยู่ในพื้นที่รอบๆตลาดนะคะก็มาตรวจประมาณ51คนทางทีมอสม.หมู่ที่5ตำบลโคกครามนะครับก็ได้ถือโอกาสนี้มามีส่วนร่วมกับทางเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางปลาม้านะครับที่ได้ไปค้นหากลุ่มเป้าหมายนะครับได้ไปกระจายสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแม่ค้าพ่อค้าจากในตลาดบางปลาม้านะครับได้มาทำการตรวจสุ่มหาเชื้อโควิด-19เบื้องหลังการทำงานเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจครับบุคลากรทางการแพทย์เขาก็ต้องอดทนกับอากาศที่ร้อนเกือบ40องศาเลยนะครับเนี่ยฮะเขาต้องมีการสวมชุดปฏิบัติการหรือว่าชุด PPE ตลอดการทำหน้าที่นะครับเผชิญกับอากาศร้อนก็แล้วแล้วก็เผชิญกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพร้อมกันไปด้วยแต่พวกเขาก็ปฏิบัติภารกิจกันอย่างเต็มที่เต็มกำลังครับก็รู้สึกว่างานชุมชนเนี่ยเป็นงานที่สำคัญนะครับการได้ออกมาทำงานชุมชนมาเป็นเชิงรุกอย่างเงี้ยก็คิดว่าสามารถช่วยลดคนไข้ในโรงพยาบาลได้ค่อนข้างมากครับวันนี้รู้สึกดีนะครับที่ได้มารับบริการต้องขอขอบคุณนะครับที่วันนี้มาตรวจให้ถึงที่นะฮะให้กับพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดนัดวัดลาดหอยนะครับรู้สึกขอบคุณโรงพยาบาลมังม้าและทีมงานครับสำหรับผลการตรวจคัดกรองในครั้งนี้ในกลุ่มตัวอย่างทั้ง51คนครับผลเป็นลบทั้งหมดนั่นหมายความว่าไม่พบผู้ติดเชื้อนั่นเองนะครับและครั้งต่อไปครับทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ก็จะไปออกตรวจกันที่ตลาดนัด9ห้องตำบลบางปลาม้านะครับแล้วเขาก็จะไปต่อกันที่ตำบลบางใหญ่มีการตั้งเป้าหมายครับคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวจะตรวจให้ครบทั้ง14ตำบลที่อยู่ในอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอย่างทั่วหน้านั่นเองนะครับพาคุณผู้ชมไปโฟกัสกันต่อนะครับที่เรื่องของนวัตกรรมด้านการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนที่ก็ไม่ได้มีภาษาไทยเป็นภาษากลางเป็นภาษาแม่นั่นเองครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่ครับก็คือหนังสือนิทานประกอบภาพเล่าเรื่องราวใกล้ตัวในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือนะครับเรียนรู้ของเด็กนักเรียนที่โรงเรียนใช้ภาษาแม่เป็นฐานในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เด็กในชั้นอนุบาลหรือประถมศึกษาเริ่มเรียนจากภาษาแม่หรือท้องถิ่นควบคู่ไปกับภาษาไทยกลางครับเพราะว่าจะช่วยทำให้เด็กนั้นมีความรู้สึกสบายใจกับสภาพแวดล้อมและมีความเข้าใจในการเรียนมากขึ้นครับครูเองในตัวของหนูเองที่เป็นกะเหรี่ยงเหมือนกันนะคะเองก็คือก็รู้สึกมีความสุขนะคะเวลาสอนนักเรียนแล้วนักเรียนก็คือเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะโต้ตอบได้แล้วก็มีความสุขอะไรอย่างเนี้ยก็คือเห็นนักเรียนมีความสุขแล้วเราก็แบบรู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็เด็กเข้าใจในสิ่งที่เราสอนเขาสามารถที่จะโต้ตอบได้แต่เพียงก็คือต้องใช้ภาษาที่เขาถนัดนะคะในภาษาที่เขารู้แล้วเขาที่สามารถที่จะเข้าใจได้ที่จะตอบได้นะคะ14ปีมาแล้วครับที่ทางโรงเรียนในพื้นที่และมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์นะครับได้มีการหนุนเสริมเรื่องของการเรียนรู้การจัดการเรียนแบบนี้ในเชียงใหม่นะครับก็เลยเกิดโรงเรียนนำร่องครับ16โรงเรียนแล้วก็มีการกำลังจะขยายผลออกไปภายใต้ทางด้านพระราชบัญญัตินะครับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพุทธศักราช2562ที่ก็ทำให้โรงเรียนเนี่ยจะมีอิสระในการออกแบบการเรียนได้มากขึ้นนะครับแต่ก็มีหลายอย่างที่ต้องการการหนุนเสริมก็เลยมีเวทีเนี่ยครับเป็นเวทีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แนวทางทวิภาษาพหูภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานเนี่ยแหละครับก็รวมถึงมีข้อเสนอการปรับปรุงแก้ไขระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติรวมถึงแนวทางปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานบริหารบุคคลเพื่อที่จะปลดล็อกแล้วก็ให้เอื้อต่อการใช้นวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนนะครับโดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่เชียงใหม่เองก็มีนะครับมีการประชุมเกิดขึ้นก็มีทีมห้องเรียนทวิภาษาเนี่ยปักหมุดมารายงานกับคุณผู้ชมแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องมีการดำเนินการต่อโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการกำลังคนนะครับการจ้างครูท้องถิ่นงบประมาณหรือว่าการหนุนเสริมกลไกการจัดการศึกษาที่ออกแบบโดยพื้นที่ครับเพื่อที่จะให้เหมาะสมกับโรงเรียนแต่ละแห่งก็เพื่อที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานั่นเองนะครับข่าวต่อไปคุณผู้ชมครับไปโฟกัสกันต่อที่ภาคใต้นะครับชาวบ้านกลุ่มเซฟหาดม่วงงามอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาครับพวกเขาลงพื้นที่ชายหาดหน้าบ้านของพวกเขาเองครับออกไปเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพของชายหาดม่วงงามครับโดยชาวบ้านเขาจะมีการรวมตัวกันเก็บข้อมูลในทุกเดือนทำกันแบบนี้ครับเดือนละครั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่10แล้วสำหรับการเก็บข้อมูลของชาวบ้านนะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยนะครับสำหรับการวัดชายหาดครั้งนี้ก็เป็นการเก็บข้อมูลในเรื่องของตัดชายหาดนะครับใช้เครื่องมือ water level นะครับก็คือการถ่ายภาพในตำแหน่งเดิมเนี่ยถ่ายทุกเดือนทุกเดือนนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของชายหาดม่วงงามที่เกิดขึ้นนั่นเองโดยคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าชาวบ้านเขาเนี่ยจะค่อยๆขยับพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงพื้นที่จุดที่คลื่นซัดเข้ามานั่นเองนะครับเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของชายหาดเดือนตัวว่าพวกเราเองอ่ะจะได้รู้ว่าเอ้ยงานเราบ้านเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคือผมเริ่มแก็บมาทุกเดือนแสดงว่าปีที่แล้วอ่ะเราเคยผ่านมรสุมมาแล้วตอนที่เป็นมรสุมอ่ะยอมรับว่าหาปัญหาไปเยอะจริงคือก็เป็นปกติที่เราเคยเจอมันแต่แก็บก็ที่มาเป็นแบบนี้ทุกปีทุกครั้งมันจะเกิดก็คือเกิดด้านหลังด้านหน้าผมเนี่ยมันจะเป็นร้านมันตีนตรงนี้จะกัดไปมาทุกตัวนี้แล้วก็พอหาจากข้อสมประมาณเดือนไงสร้างมันก็จะมาเติมมาเองมันเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลตามเนี่ยหน้าเวลาหน้าคลื่นเนี่ยมันก็กัดชอเล็กหน่อยเพิ่งผ่านมาสมมันกันแล้วมาเหมือนเดิมก็มาเหมือนเดิมครับครับชาวบ้านบอกว่ากิจกรรมนี้พวกเขาร่วมกันทำก่อนที่จะมีโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นในพื้นที่ชายหาดม่วงงามครับซึ่งขณะนี้ก็มีคำสั่งศาลปกครองให้ชะลอโครงการดังกล่าวออกไปก่อนครับแม้โครงการจะชะลอออกไปแต่ว่าการทำงานเก็บข้อมูลของชาวบ้านกลุ่มเซฟหาดม่วงงามก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าข้อมูลที่พวกเขาได้มานั้นก็เป็นการยืนยันความสมบูรณ์และความมีเสถียรภาพของชายหาดหน้าบ้านของพวกเขาเองนั่นเองนะครับ
แล้วพาคุณผู้ชมไปดูจุดนี้ครับเป็นจุดที่ชายหาดเนี่ยจะเป็นแนวยาวเลยนะครับรวมถึงชายหาดเนี่ยเขาก็จะมีความกว้างนะครับแหล่งนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของชุมชนเลยเพราะว่าสามารถที่จะเดินไปลงเล่นน้ำก็ได้นะครับและที่สำคัญคือในพื้นที่ใกล้ๆกันเนี่ยก็มีชุมชนประมงพื้นบ้านที่ทำประมงชายฝั่งอยู่ด้วยแล้วก็ใช้ชายหาดเนี่ยแหละครับในการจอดเรือของพวกเขาอีกด้วยครับเป็นเรฟเฟอเรนซ์ไปสำหรับว่าเฮ้ยสิ่งที่ทางภาคตยืนพุ่งการเข้ามาเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงมันมีเหตุแต่ผลเหมาะสมหรือยังอยู่กับโตมากับโตน้อยจำเป็นไม้ต้องมาทำกำแพงการคืนเนี่ยถ้าผมบอกไม่มันยังไม่จำเป็นถ้าพูดกันตรงๆเลยมันยังไม่จำเป็นสำหรับตรงนี้การติดตามสภาพชายหาดม่วงงามก็เป็นการทำงานระบบแบบอาสาสมัครนะครับที่ทำร่วมกันกับกลุ่ม Beach of Life นะครับแล้วก็นักวิชาการที่มีการเก็บข้อมูลแล้วก็นำไปวิเคราะห์ด้วยนะครับร่วมกับนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยตรงนั่นเองนะครับไปต่อกันที่1ประเด็นครับที่มีการสื่อสารกันมาอย่างต่อเนื่องถึงเรื่องของสถานการณ์ระดับน้ำแล้วก็วิถีชีวิตชาวบ้านที่อยู่ริมฝั่งโขงนั่นเองนะครับในพื้นที่ภาคอีสานเช้านี้ครับเรามีภาพชาวประมงหาปลาในพื้นที่จังหวัดเลยมาแบ่งปันให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับนี่ครับคือผลงานของพรานปลานะครับที่คุณชาญณรงค์วงลาครับกลุ่มฮักเชียงคานบันทึกภาพแล้วก็ปักหมุดรายงานมากับซีไซด์ก็บอกว่าภาพแบบนี้ครับก็เป็นพรานปลาที่แบกปลาเนี่ยโอ้โหหนักฮะบางจังหวะนี้เดินเซกันเลยนะครับเพิ่งจะเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาเกือบ2ปีครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำโขงมีการขึ้นลงผันผวนนะครับแล้วก็มีซีไซด์ก็ทำให้หาปลาได้น้อยลงแต่ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับพรานปลาท่านนี้ออกไปไหลมองครับซึ่งก็เป็นหาปลาตามวิถีประมงพื้นบ้านได้ปลามาอย่างที่เห็นนะครับมีทั้งปลาโจกครับปลาเพี้ยนนะครับมีน้ำหนักรวมกันเนี่ยกว่า20กิโลกรัมคาดว่าน่าจะเป็นเงินประมาณสัก 3,000 ถึง 4,000 บาทแต่ว่าคุณชาญณรงค์ก็ย้ำนะครับว่านี่คือปลาขนาดเล็กนะครับโอ้โห20กิโลกรัมเนี่ยกว่านี้ยังเล็กนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยปลาทั้ง2ชนิดที่เคยหาได้บริเวณนี้จะมีน้ำหนักตัวละประมาณนะครับ4กิโลกรัมด้วยกันนะครับขยับจากอำเภอเชียงคานไปดูที่อำเภอปากชมจังหวัดเลยก็อยู่ห่างกันราวๆสัก80กิโลเมตรครับคุณผู้ชมที่จุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่บริเวณแก่งจันครับก็จะมีโขดหินในแม่น้ำโขงนะครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยระดับน้ำลดลงครับชาวประมงในพื้นที่เขาก็เลยไปหาปลานะครับด้วยการช้อนต่องนะครับส่วนว่าการช้อนต่องจะเป็นอย่างไรและได้ปลาไหมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันครับให้ดูลักษณะการไหลของน้ำกันก่อนเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าบริเวณนี้เนี่ยคือมันเป็นโขดหินเนี่ยครับน้ำก็จะไหลเชี่ยวนะครับชาวบ้านเขาก็จะมาเนี่ยฮะพักตามโขดหินแบบนี้นะครับแล้วก็จับปลากันนะครับซึ่งบริเวณแก่งที่มีน้ำไหลเชี่ยวเนี่ยครับปลาเขาจะว่ายแล้วก็ชิดริมฝั่งหรือว่าโขดหินไปนั่นเองทีนี้ชาวประมงเขาก็จะมาช้อนปลาตามลักษณะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าช้อนต่องฮะหรือว่าการช้อนปลาง่ายๆนั่นเองครับช้อนไปช้อนไปเนี่ยคุณผู้ชมดูฮะไม่มีปลาสักตัวเลยครับไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นอีกหนึ่งข้อสงสัยของพรานปลาเหมือนกันว่าแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ว่าปัจจุบันเนี่ยน้ำโขงมันมีการผันผวนนะครับและที่สำคัญดูฮะสีเนี่ยใสไร้แต่ก่อนก็เลยอาจจะทำให้ปริมาณปลาเนี่ยลดลงแทบจะหายไม่ได้เลยในตอนนี้นะครับซึ่งพ่อพันปลาก็ไปหาปลาทั้งวันเนี่ยครับได้ปลาเค้ตัวนี้นะครับมาตัวเดียวเท่านั้นเองน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1กิโลกรัม8ขีดนะครับซึ่งน้องมุกเขาก็บอกว่าถ้าตัวเท่านี้นะครับเอาไปขายเนี่ยขายไม่ได้ครับเพราะว่าตัวมันเล็กเกินแต่ว่าถ้าเอาไปเป็นกับข้าวนี้อันนี้พอได้เหมือนกันครับเนี่ยครับจับจับไหนจับไหนจับเลยจับเลยดีใจบ่ดีใจบ่ดีใจได้ปลาเค้รอบเดียวมันก็เป็นการสะท้อนหลายอย่างเหมือนกันนะครับว่าดีใจเพราะว่าออกมาหาปลานานแล้วเพิ่งจะได้ตัวเดียวนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ชาวบ้านที่อยู่ริมโขงเขาก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของแม่น้ำโขงแบบนี้กันอยู่นะครับปิดท้ายกับการบรรยากาศการเลือกตั้งเทศบาลทั้งสมาชิกสภาเทศบาลแล้วก็ทางด้านนายกเทศมนตรีนะครับก็มีนักข่าวพลเมืองครับไปร่วมสังเกตการแล้วก็มีการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันซีไซด์จากหลายจุดด้วยกันนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับหมุดแรกนะครับคุณรีมชัยวัฒน์ปักมาจากพิกัดหน่วยเลือกตั้งที่7ครับอยู่ในตำบลปงสนุกอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับเขาก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยโอ้โหคึกคักมากครับมีการคัดกรองผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับให้สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้านะครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับแต่ก็มีข้อสังเกตเล็กน้อยเหมือนกันครับคุณผู้ชมเพราะว่าจากการสอบถามผู้สูงอายุเนี่ยว่าสีบัตรไหนอะไรเป็นอะไรยังไงเนี่ยครับปรากฏว่าก็ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกันพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าภาพรวมแล้วราบรื่นดีนะครับไปกันที่อีกจุดนึงนะครับที่จังหวัดลำปางนะครับอันนี้มาจากคุณสรวิทย์หงพาเวียนครับรายงานบรรยากาศการนับคะแนนและก็การประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการของเทศบาลนครลำปางนะครับประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางก็ให้ความสนใจกันเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกในรอบ8ปีที่ผ่านมาซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ที่จะมาร่วมสังเกตการณ์เนี่ยครับในต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าอยากเห็นเมืองลำปางครับเดินหน้าในรูปแบบใหม่ๆนะครับแล้วก็พาคุณผู้ชมไปดูกันอีกหนึ่งที่แล้วกันนะครับที่มหาสารคามนะครับเป็นทางด้านคุณธันวาศรีสุภาพครับทีมข่าวพลเมืองเนี่ยมีการปักหมุดมาบอกนะครับว่าที่นี่เองเนี่ยก็คึกคักไม่แพ้กับที่อื่นเลยเพราะว่าลูกหลานที่เดินทางไปทำงานที่อยู่พื้นที่ไกลๆเนี่ยนะครับก็กลับมาใช้สิทธิ์ด้วยครับหนึ่งในนั้นก็มาจากการเลือกตั้งครั้งนี้ผู้สมัครบางคนเนี่ยก็มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากกว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการเลือกตั้งที่นำมาให้ดูกันครับคุณวิสาคุณเชรเดชครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากเลือกตั้งเพราะว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากท้องถิ่นจะพัฒนาหรือไม่อันนี้เป็นจุดสำคัญแล้วบางพื้นที่ปรากฏว่ามีภาพนะบางคนขี่มอเตอร์ไซค์ล้มโอ้โหบาดเจ็บโผล่หัวมาเลยที่ชลบุรีอยากมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยเนี่ยแสดงเห็นถึงความสำคัญเดี๋ยววันนี้เราดูสรุปจากกกต.กันโดยเฉพาะยอดของผู้มาใช้สิทธิ์นะคะขอบคุณค่ะคุณวิริศค่ะ